เตเตกับเตตะวัน Wall Street English Secure Your Future โทรเลย1211สวัสดีครับทุกคน Good morning ครับก็วันนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับต้องบอกว่าอยู่เชียงใหม่เพราะว่ากลัวดูจากการแต่งตัวเราไม่รู้ก็เลยโอเคนี่อยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะครับอาณาจักรล้านนาก็วันนี้นะครับเตเตกับเตตะวันได้กลับมาแล้วนะครับแต่ว่าสงสัยนิดนึงคือครับว่าเฟซหายไปไหนเพราะปกติเนี่ยถ้าเตเตเฟซกับเตตะวันเนี่ยเราจะออกไปตามประเพณีต่างๆของไทยนะครับแต่วันนี้จะพาไปเตเตตามสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมแทนครับผมยิ่งวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญเป็นถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่คุณปื้มปูดิมด้วยเนี่ยก็แทบไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวในเชียงใหม่เลยเพราะเป็นคนเชียงใหม่ที่อยู่แต่ในบ้านที่เชียงใหม่วันนี้เราจะพาปื้มเอามาเตเตกับพวกเราในวันนี้ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่น้องปลื้มปุริมครับเพราะว่า I'm here with the winner of Wall Street English Smart Gen 2020ครับผมขอต้อนรับน้องกรณ์ครับในฐานะที่เป็นผู้ชนะของ Wall Street English Smart Gen 2020เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับมีตำแหน่งแล้วมันกดดันนะแล้วรู้สึกดีใจมากครับตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันว่าเราจะได้หรือเปล่าเพราะจริงๆตอนที่แข่งอ่ะเพื่อนๆทั้ง19คนคือเหมือนมีสิทธิ์ที่จะได้ตำแหน่งเหมือนกันหมดเลยเพราะทุกคนก็มีทั้งความสามารถและความตั้งใจมากๆครับแต่พอเป็นเราเราก็แบบดีใจในตรงนั้นครับพี่นั่งดูอยู่ข้างหลังเวทีตอนที่คนโชว์ความสามารถอะไรเงี้ยแบบรู้เลยว่าแบบเด็กเจนใหม่คือแบบคือไม่ใช่แค่มีความสามารถแต่มีความกล้าที่จะทำมาด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคีย์หลักในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษมันต้องใช้ความกล้าเรามันไม่ใช่ภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นเราไม่กล้าที่จะใช้มันก็เราก็จะไม่ได้ใช้อยู่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้พัฒนาใช่ใช่ตอนเราเห็นในเน็ตเนาะเขาก็จะมีบอกว่าเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ 100,000 บาทแล้วก็เอ๊ะลองหน่อยไม่เสียหายอะไรพอมาได้ลองจริงๆแล้วอะแล้วพอเรารู้กติกาว่าเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษเนี่ยตอนแรกก็คือแอบกังวลว่าเราจะมาดีไหมหรือจะสละสิทธิ์ไปเลยดีเพราะว่ามันต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วผมไม่ได้ใช้แบบนานมากก็กังวลแต่ก็คิดว่าเอ้ยเราลองกล้าที่จะออกจากแบบคอมฟอร์ทโซนตัวเองดีกว่าออกมาลองพูดภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ใช้นานแล้วจะเป็นยังไงครับก็เลยตัดสินใจเหมือนชาเลนจ์ตัวเองไปในตัวแล้วปกติก่อนไปมาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยไหมครับมาบ่อยอยู่ครับมาแบบเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยจริงเหรอคือไม่ได้มีญาติอะไรอยู่ที่นี่ไม่ได้มีญาติอยู่ที่นี่มาแค่ว่าไหว้พระบอกเขาบอกว่าที่เนี่ยคือสายมูอ๋อสายมูเผลอๆน้องจะเที่ยวเชียงใหม่บ่อยกว่าปลื้มปุริมที่เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่งั้นไม่ได้เดี๋ยววันนี้พี่จะให้น้องกรเนี่ยพาปลื้มปุริมเที่ยวเชียงใหม่อย่างนั้นเลยเหรอใช่แรกบอกนี่คือเนื้อรายการวันนี้จะเป็นอย่างนี้โอเคงั้นก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับไปที่บ้านปลื้มปุริมAnd now we're here at Plum Burim Resident. Yes. ก็วันนี้ก็อยู่หน้าบ้านปลื้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราอัญเชิญปลื้มมาเลยดีกว่าใช้วิธีอัญเชิญใช่ไม่ออกแล้วนะไม่ออกแล้วเอาตัวไปหามาบ้านปลื้มมาประมาณ 2-3 ครั้งแต่ปกติจะมีหมาพันโกลเด้นรีทรีเวอร์ออกตอนรับแต่ว่าอันนี้ปลื้มมาหายไปไหนแล้วอ่ะฝนตกเลโอลาบาดอลาบาดอชอบการที่มาแก้ตอนที่เราเจอตัวแล้วครับเจ้าของบ้านเจ้าเมืองของที่นี่เจ้าเมืองเป็นเจ้าเมืองแล้วนะอุ้ยวันนี้ท่านให้เกียรติแต่งตัวเจ้าเมืองและนี่คือปื้มปุริมนะครับครับผมชาวเหนือชาวเหนือแต้แต้ยิ่งกว่าผมอีกสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปื้มนี่ก่อนนี่ปื้มครับผมรู้จักเขาทำไมรู้จักอ่ะเขาทำยูทูบด้วยใช่ไหมเนี่ยยูทูบเกี่ยวกับอะไรที่ไปตามหาปลานิโมใช่ไหมและนี่ก็คือน้องนีโมที่ตามหาคุณพ่อนะครับเธอตามหาพ่อเธอเจอหรือยังเจอแล้วงั้นเดี๋ยวทำความจับไปก่อนเพื่อไปกินข้าวก่อนทำการบ้านมาดีนะทั้งคู่เป็นกอนกังใช่ฮะกังกอนหรือกอนกังสักอย่างอะไรขึ้นก่อนแฟนคลับเรียกกังกอนครับกังกอนเน้นจากความตัวใหญ่นี่กอนอีกหนึ่งคำถามที่คาใจมานานว่าเวลาปกติถามปื้มว่าปื้มไปเที่ยวไหนดีในช่วงกลางวันอะไรเงี้ยปื้มจะแนะนำไม่ค่อยได้ก็อยากรู้ว่าทำไมปกติปื้มเป็นคนเชียงใหม่แท้แต่ไม่ค่อยได้เที่ยวเหมือนกันเลยที่อยู่เชียงใหม่บ่อยมากแต่แบบไม่ค่อยได้เที่ยวเชียงใหม่
เราก็ไปด้วยกันเราก็ไปด้วยกันอ่ะเข้าไปแบบสังสรรค์ตอนกลางวันเราไม่ค่อยได้ออกมาเราจะออกมาเฉพาะแบบช่วงเทศกาลกลางวันก็จะรักครอบครัวอยู่ที่บ้านมีเหตุผลแบบช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยแบบว่าญาติๆมารวมกันหรือว่าผู้ใหญ่มารวมกันเราถึงจะแบบออกไปบ้างอะไรเงี้ยหรือบางทีไปคาเฟ่กับเพื่อนตอนกลางวันอะไรแต่ว่าเราไม่ค่อยได้แบบว่าไปเข้าวัดสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบสถานที่ที่แบบยอดฮิตที่แบบชาวต่างชาติมาต้องไปใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือจะให้คนเชียงใหม่มาเที่ยวตามนักท่องเที่ยวต่างชาติอยากรู้ว่าชาวต่างชาติเวลาเขามาเชียงใหม่กันนะเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนการวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววัดอะไรเดี๋ยวไม่รู้โอเคนะ we're here at ท่าแพประตูท่าแพ and we're gonna speak English in Lanna style today โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาตามหาชาวต่างชาติกันนะครับอยากจะรู้ว่าเวลาเขามาเที่ยวไทยมาเที่ยวเชียงใหม่เงี้ยเขาอยากไปเที่ยวไหนเขาจะไปเที่ยวไหนกันให้สอนคนโลคอลหน่อยสิกติกาก็คือเรา3คนนะครับจะต้องใช้ความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษเข้าไปบุกเดี่ยวคุยกับฝรั่งแต่ว่าเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังได้แบบนี้คำนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้คนแรกโฟน้อยออกหน่อยว่าเป็นใครมาโอเคครับผมรอสองกับพี่ใหญ่ของเราวันนี้เมื่อกี้มีการเตรียมมาก่อนนะขาวคนที่สองคนที่สองปึ้งคณะที่สองโอเคHello, good morning. Well, first of all, we're gonna greeting in Thai style. สวัสดีครับ. And where are you from? Belgium. Yeah. And how do like greeting in Belgium style? Bonjour. Bonjour. How long have you been here? Chiang Mai, 3 days. 3 days. Is it your first time? No, not first time. And in Thailand, I am already 8 years. Oh. If you want to recommend some other foreigner. To visit here, which place do you recommend? Chiang Mai, Thai. Okay. Northern of Thailand also. Yeah. And I live in Koh Mak. Koh Mak. Koh Chang. And after Koh Mak. Can you speak a little bit Thai? Nick Noi. Very difficult. Very difficult, right? Okay, and have you been to any temple here? Yes, I was in the big temple behind. I forget the name. You have a new temple around here, right? Yeah, because he is like very long history. My lovely temple is in Chiang Rai, and the white temple. It's Lok Kun Temple. Lok Kun. Yes. Do you know Doi Suthep? It's very famous here. Like, it's in the mountain. Yes, it's true. Good. It's very good, but thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. เมื่อกี้ได้คุยกับสตรีชาวเบลเยียมนะครับเขาดูรู้จักหลายที่มากในไทยเกาะหมากคือที่ไหนเตไม่เคยไปเลยจังหวัดเกาะหมากมันคือที่ไหนอ่ะตราดใช่ไหมเขาดูไปมาหลายที่มากแล้วเขาไปเกาะช้างไปแพร่ไปเขาชอบไปแพร่แล้วยิ่งหลับเราอยู่เราคุยกับเขาซึ่งเขาก็เป็นคนที่ชาวเบลเยียมซึ่งเขาก็ใช้ภาษาหลักเป็นฝรั่งเศสก็ดีเหมือนกับทำให้เรารู้ว่าจริงภาษาอังกฤษมันก็คือแค่เครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารไม่ต้องไปกลัวคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นชาวต่างชาติเขาต้องพูดเก่งมากเขาเองก็เป็นชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ได้อยู่อังกฤษหรืออยู่อเมริกาเขาก็ใช้ภาษาอื่นเหมือนกันแล้วเขาก็มีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเหมือนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะสื่อสารกันเนี่ยผมว่ามันดีเดี๋ยวบอกก่อนนะเมื่อกี้เขาอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อสารภาษากลางนะนี่ไม่น่ากลางแล้วนี่น่าหลักเลยนะเดี๋ยวลองดูโอเคสวัสดีครับผมWhat is your name? Anastasia. Oh, nice. Where are you from? From Russia. My name is Natalia. And I'm from Koh Samui. Koh Samui. And how long have you been in Chiang Mai? It's my first hour in Chiang Mai. มาถึงก็โดนสัมภาษณ์เลย But I'm living in Bangkok.
Oh. This is different climate and I like this fresh air. Yeah. You love here more? Just different. I come to live to Thailand. I'm here just 4 or 5 years living here. So because of Buddhism and because we respect Buddha and King. Really? Yes. I want to recommend you a place here, the ancient temple. 700 years old temple. It's called Wat Umong. Wat Umong. Yeah, it's a very, very ancient temple. And Doi Suthep too. Doi Suthep is a temple of Chiang Mai. Yes, yeah. It's a landmark. Here. Yeah, it's a landmark. You have to walk. I put in the plan. Yeah. It's your destination, right? What's your other destination here? In your plan. Maybe Doi Intanon. Doi Intanon. The national park. And Doi Pui too. Doi Pui. Also Doi. Yeah. So thank you so much. Yeah. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Have a nice day. Enjoy Thailand. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมเสร็จไปนะครับอีกหนึ่งคนสำหรับชาวต่างชาติที่เรามาสัมภาษณ์ซึ่งปึ้งก็สัมภาษณ์ไปนิดนึงที่เหลือเป็นพี่เต้พี่เต้โซโล่แบบไม่โซโล่แต่เต้มากแต่เขาเป็นคนน่ารักมากนะเขาแบบว่ามาแบบไนซ์ให้คนไทยอยากให้แบบเฮ้ยใช่เขาไม่เราไม่น่าเชื่อเขาบอกเขาแบบเขาแอปพลิเคชันศาสนาพุทธใช่แต่ว่าสังเกตดูนะว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะชอบประเทศเราแล้วก็ชอบเที่ยวในเมืองเราเพราะว่าอย่างมาเชียงใหม่เขาบอกว่าชอบเพราะว่าอากาศต้องการอากาศที่เฟรชอะไรเงี้ยเขาถึงมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยYour turn. Gone. Gone. Done. เลยคนสุดท้ายครับผม Hello. สวัสดีครับ I'll introduce myself. My name is Gone. And what is your name? Greg. Greg. Where are you from? New Zealand. Oh, from South or North? North. North. Oh. And how long have you been in Chiang Mai? In Chiang Mai, 3-4 years. And do you know any place in very much in Chiang Mai? I walk a lot in Chiang Mai. Do you know any temple in Chiang Mai? Right. Doi Suthep. Doi Suthep. Oh yeah.And Wat Umong, Umong Temple. Umong Temple. Yeah. Oh, if I don't know where I want to go in Chiang Mai, can you recommend? I would say if you walk around the inside of the moat, lots of temples. Which temple do you like in the most? There's a temple with a tunnel. Where you go down. Oh, Umong Temple. Umong Temple. Very nice place. That's just really nice. And which Thai food do you like? Yeah, papaya salad. Mango salad, but not spicy. We have been here. So, what's your next plan to visit in Chiang Mai? Every day I walk around. I do 10,000, 20,000 steps every day, just walking around Chiang Mai. Yeah. Why you should to visit Chiang Mai? I worked and lived in Laos for 5-6 years, and I used to come to Chiang Mai for a visit. Aww. And I liked it so much, I thought I'm going to retire. I'm going to move to Chiang Mai. All right. Yeah. So can you speak a little bit Thai? A little bit. คือเราถามเขาว่ามีวัดที่ไหนแนะนำหรือมีสถานที่อะไรแนะนำบ้างเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นวัดเนี่ยเขาบอกว่าในรอบๆนี้มีวัดเยอะแยะมากถ้าคุณเดินเนี่ยเดินรอบประตูท่าแพเนี่ยก็จะมีวัดหลายวัดเลยนะครับแต่วัดที่เขาชอบมากเป็นวัดที่เป็นวัดอุโมงถ้าเอาฝรั่งมาถามทางก่อนปกติฝรั่งมาถามทางตื่นเต้นปะตื่นเต้นคือเรารู้ทางอ่ะแต่บางทีเขาถามแบบไกลอ่ะเราอธิบายไม่ถูกแบบมันต้องพูดว่าอะไรบ้างวะอะไรก็จะแบบโอเค go straight go straight อะไรอย่างเงี้ยของพี่ก็คือก็พอจะพูดได้แต่ว่า turn left turn right go straight อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้มันต้องไปตรงไหนแต่วันนี้ถ้าเราไปคุยกับฝรั่งเองรู้สึกไงกันบ้างอย่างต้นเป็นไงบ้างคือเราเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าพอไปคุยกับเขาจริงๆตอนแรกเราจะไม่กล้าคุยกันเราจะเป็นคนกลัวเราจะไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาเขาตอบมาแล้วเราแบบไม่เข้าใจเราจะแบบแต่เมื่อกี้เราเข้าใจพอเราแบบตั้งใจที่จะฟังเรารู้ว่าเขากำลังจะสื่ออะไรคือชาวต่างชาติอ่ะเขาค่อนข้างที่จะ nice กับเรามากๆคืออย่าไปกลัวทั้งอย่าไปกลัวสองแง่คือภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องไปกลัวหรือสองชาวต่างชาติก็ไม่ต้องกลัวเพราะจริงๆอ่ะเขาแค่เติบโตคนที่เราพูดคนละภาษาเราจริงๆเขามาที่ไทยเขาก็ต้องอยากจะรู้จักคนไทยอยู่แล้วไม่ใช่จะไปกลัวคือเข้าไปแบบเข้าไปคุยกับเขาได้เลยครับช่วงนี้คือจริงๆเราก็ไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้อยู่แล้วเราก็อาจจะไม่ได้ไปเจอชาวต่างชาติที่ต่างประเทศก็วิธีการฝึกภาษาอังกฤษที่ง่ายที่สุดผมก็ว่าไปตามวัดที่ชาวต่างชาติเขาจะมาเที่ยวบ่อยเป็นการเข้าไปชวนเขาคุยฝึกภาษาเราจากตรงนั้นก็ได้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดทำให้เราแบบพัฒนาการอังกฤษได้ดีขึ้นแบบง่ายๆเลยไม่เราไม่รู้จะแนะนำอะไรเขาให้เขาแนะนำเราก็ได้แบบตะเกียบใช่เขาก็รู้คนที่เขามาเที่ยวประเทศเราเขาจะศึกษามาดีกว่าที่เราหาข้อมู
ูลมาหมดแล้วเราละเลยกันเหมือนเราอยู่นี่มาเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้เจออินกันเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงก็หลังจากที่เรานะครับ recommend place มาจากฝรั่งมาค่ะเขาเลยแนะนำว่าให้คนโลเคอลอย่างพวกเราเนี่ยลองที่ดูนั่นคือดอยสุเทพอันนี้หลายคนจะรู้จักอยู่แล้วจะแบบเป็นคล้ายเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ที่ที่สองคือวัดอุโมงค์งั้นวันนี้เราไปสองที่นี้แล้วกันได้โอเคป่ะครับงั้นถ้างั้นไปขึ้นยานพาหนะคนละตัวกันนบพี่เตนลองก่อนไม่ค่อยหนีเลยนะนบพี่มันขอพูดเราสิ่งที่เห็นนิดนึงข้างเนี่ยแต่เป็นแบบเหมือนความเชื่อศาสนาของประเทศไทยก็จะมีความผูกพันกับพญานาคนึกออกป่ะอย่างที่เนี่ยแต่ก่อนเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะเป็นพญานาคเสียนเดียวแต่ตอนนี้แบบ develop เป็น7เสียนแล้วเพราะว่าอะไรทำไมถึงทำไงบุญเยอะขึ้นไม่ถึงว่านึกออกว่าพญานาคยิ่งแบบเสียนเยอะจะเหมือนยิ่งบารมีเยอะอะไรเงี้ยอย่างนี้ถ้าเป็นตระกูลสีเขียวเป็นตระกูลเอราปะทะอะไรสักอย่างซึ่งคืออะไรฮะเป็นสีเขียวไงตัวสีเขียวตัวที่เห็นไม่ใช่ตัวนาคหรือป่ะเป็นตัวอะไรครับเห็นราคายหน้าของมันใช่จิตดูตรงๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเป็นหน้าแค่หน้าแต่ว่าถ้าดูเนี่ยถึงตรงเนี้ยก็จะรู้ว่าเออคือคายหน้าของมันตัวอะไรนะครับเห็นหน้าลองมาดูข้างๆครับก็จะรู้ว่าไม่ใช่เป็นหน้าแต่ว่ามีตัวที่คลายหน้าออกมาซึ่งพี่กอล์ฟบอกว่าเป็นตัวเหราเป็นตัวเหราก็มีจระเข้อยู่ด้วยอ่ะขอดูตัวเหราใกล้ๆได้ไหมเป็นหนึ่งได้ไหมครับอุ้ยนี่คือตัวเหราครับนี่คือเหราเหราเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเก็บเงินเพื่อนๆเวลาทำงานกลุ่มนั่นมันเหรานี้แม่งั้นขอพูดอีกนิดนึงเนี่ยด้านส่วนด้านล่างนะครับมันนี่นิดนึงครับพี่สุดท้ายนี่นะครับเป็นภาพถ่ายของครูบาศรีวิชัยนะครับเป็นแบบเหมือนครับเป็นนักบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเชียงใหม่เลยคือเหมือนแบบยังไงเดียคนภาคเหนือหรือภาคอีสานเขาจะเรียกพระครูบาเป็นแบบเป็นพระทางอีสานพระทางเหนืออะไรเงี้ยก็คือประวัติคือที่ท่านเกี่ยวข้องกับดอยสุเทพก็คือท่านเป็นคนแบบเหมือนแบบเป็นผู้นำในการที่จะสร้างถนนขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาดอยสุเทพซึ่งแบบระยะทางประมาณแบบ11กิโลแต่ว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่แบบมีผู้เริ่มใส่เยอะมากอะทำให้คนมาแบบเหมือนพอรู้ว่าจะมีการสร้างแบบทางขึ้นอะก็รวมพลังกันมาสร้างแบบกรูกันมาเข้าวันนึงมาประมาณ 3-4,000 คนเลยทำให้แบบระยะทาง11กิโลที่สร้างขึ้นมาเนี้ยเสร็จภายใน5เดือนซึ่งเราได้ซื้อกระดิ่งระฆังมาระฆังเป็นแบบว่าซึ่งตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันว่าเราเขียนตรงไหนเขียนตรงไหนก็ได้ไปถามป้าหัวใจกับไม่คนที่พูดว่าเขียนตรงไหนก็ได้คือคนที่เขียนผิดอยู่คนเดียวคนที่ขายระฆังอันนี้ให้ผมอ่ะเขาบอกว่าเขียนตรงไหนกันแต่คนที่ขายให้พี่เตเขาบอกให้เขียนตรงหัวใจหัวใจใบโพผมก็เชื่อคนที่ผมซื้อไงมีเหตุผลโอเคไม่ว่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยขึ้นไปแขวนแต่ว่าตามสไตล์ผมก็คือพอขึ้นไปถึงที่อันนี้หายแล้วเราก็เก็บไว้ดีๆเป็นที่ถกเถียงกันเหมือนกันที่จริงมีข้อมูลแน่นอนแหละแต่ว่าเราขี้เกียจอ่านกันแล้วเราก็ถามกันว่าบันไดดอยสุเทพมีกี่ขั้นกันแน่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าบันไดที่นี่มีกี่ขั้นเดินลับไปเลยโดยการที่เชลเลนก็คือเราจะคุยเรื่องทั่วๆไปกันแล้วพอถึงข้างบนเราจะมาดูว่าเรานับได้หรือเปล่าเรานับขั้นบันไดไปด้วยนะครับว่าก้าวไปกี่ขั้นแล้วใช่ครับ11ในวงการการนับแบบนี้จะมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนประเภทแรกเนี่ยคนที่นับไปแล้วก็ลืมพอลืมเสร็จปุ๊บถูกต้องแล้วก็ไม่โอ๊ยช่างมันแล้วไม่นับเก๋คนประเภทนึงคือเดินลงไปนับใหม่ตั้งแต่เนี่ยแต่คนแบบพี่เต้ไม่ได้เดินลงไปนับใหม่ถ้าสมมุติอะไรแบบเนี่ยที่มีการนับหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบบางทีเราลืมแล้วเราแบบก็ยอมกลับไปเริ่มใหม่แล้วคนมันจะไม่ยอมทําแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้ว13เอ้ยกลับไปนับและที่พวกเราเดินขึ้นมาทั้งหมดเมื่อกี้เป็นจำนวนทั้งหมด โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาพี่เตกับพี่กรณ์นะครับไปที่เจดีย์แล้วเราก็จะไปเดินทักษิณาวัตรกัน ทั้งหมดกี่รอบทั้งหมด3รอบ3รอบโอเคตามอะไรตามเข็มเลยตามเข็มนาฬิกาสุดยอด clockwise ใช่ถ้าทวนเข็มนี่เรียกว่าอะไรอุตราวัตรอุตราวัตรอุตราวัตรแม่นนะแม่นอันนี้ไก่ให้ดูเก่งจริง
the blue sky, clear blue sky. It's gonna be good. But I love this. You love this? Like, yes. Oh, it's cold. It's cold. Yeah, he's cold. We live on a salt. Oh, yeah. Yes. ไปบอกเขาว่าจริงๆอ่ะถ้าในรูปของที่ท่องเที่ยวอ่ะท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าตัดกับสีเจดีย์เงี้ยสวยมากแต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นแบบนี้เขาก็ชอบมากแล้วเพราะเขาบอกว่าเขามาจากต่างประเทศเขาจะแบบเขาจะชอบอากาศเย็นๆเป็นฟ้าอย่างนี้เขาก็ชอบเหมือนกันเรื่องบังเอิญมากที่เขามาที่นี่เหมือนกันมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือฝันไปอ่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไปไม่น่าแปลกหรอกเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งที่ที่ใครๆก็อยากจะต้องมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เพอเพอเดี๋ยวเราก็จะเจอกับที่วัดอุโมงค์อีกทีนึงใช่เดี๋ยวจะเจอกันที่วัดอุโมงค์ก่อนไปแขวนระฆังขอเล่าอะไรอย่างได้ปะเขาบอกว่าพอรู้ว่าจะมาที่นี่รู้สึกตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีใน3คนนี้เพราะว่าเขาบอกว่าตามความเชื่อแบบล้านนาจะมีการไหว้พระธาตุตามนักสัตว์ที่เราเกิดอย่างเงี้ยอย่างแล้วก็คือพอมาดูก็คือนักสัตว์ที่เราเกิดคือมาแม่แพะก็คือพระธาตุประจำมาแม่ก็คือพระธาตุดาวสุเทพเองของปื้มเกิดปีอะไรนะปีฉลูครับปีวัวครับปีวัวต้องไหว้ที่ไหนต้องไปพระธาตุลำปางหลวงครับซึ่งปื้มเคยไปยังเคยไปมาแล้วแล้วก็ของก่อนปีชวดครับอยู่ที่ไหนอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ยังไม่เคยไหว้เพราะผมก็เพิ่งรู้จากพี่เตเนี่ยว่ามีไหว้ตามแบบไม่เพราะในความเชื่อของทางล้านนาเขาบอกว่าวิญญาณเนี่ยก็จะมารวมกันที่พระธาตุแต่ละที่ก่อนที่จะไปเกิดไปปฏิสนธิอะไรเงี้ยซึ่งวิญญาณจะตามสัตว์ตามนักสัตว์พาไปเช่นแพะก็จะพาวิญญาณของคนที่จะเกิดปีแพะมารวมกันที่พระธาตุดาวสุเทพแล้วปฏิสนธิก็จะแยกย้ายกันไปเกิดอะไรเงี้ยซึ่งอารมณ์เหมือนฟิลนี่เลยหมู่สัตว์ที่แบบอ๋อมาก่อนมารวมกันที่นี่มาแม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวไม่เซิร์ชของเดี๋ยวเซิร์ชให้ดีกว่าอยากรู้ว่าของปีอะไรนะปีชวดเหรอโอเค Google พระธาตุประจำฉลูพระธาตุสีจอมทองทาง Google ได้ตอบมาแล้วเร็วมากชวดเออปีชวดก็เป็นพระธาตุสีจอมทองอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับ Google โอเค Google จังหวัดอะไรจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จอมทองเลยเสียง Google ดูคุ้นๆใช่เป็นคัสตอมเป็นเสียงคัสตอมเราจะเอาเลือกเสียงคนที่ที่ใกล้เคียงเราได้เขาบอกถ้าในความเชื่อทางล้านนาดอยสุเทพก็เป็นเหมือนแบบเขาพระสุเมนนึกออกว่าเหมือนเป็นแบบเป็นแกนโลกอะไรเงี้ยซึ่งก็คือก็อยู่ตรงนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะพระบรมสารีริกธาตุอ่ะหลายคนคิดว่าอยู่ข้างบนสุดจริงๆอยู่ตรงดินนะอยู่ข้างใต้แล้วเนี่ย4มุมก็จะมีแบบเป็นเทพคอยพิทักษ์อยู่4มุมเมืองก็จะมีแบบท้าววิรุณปากท้าววิรุณ6ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ท้าวทศรถนั่นเองตอนนี้ได้ความรู้กันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองบ้างกันดีกว่านะครับด้วยการเอาระฆังเนี่ยครับไปแขวนนะครับตามที่ข้างเจดีย์ครับจะมีระฆังอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นจะมีที่แขวนระฆังให้นะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรได้เราก็อยู่อีกวัดนึงนะครับที่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่ชาวต่างชาติหลายๆคนก็มาที่นี่นะครับแล้วก็เป็นที่ที่เคยใช้ถ่ายภาพยนตร์เรื่องอุโมงค์ผาเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชื่อวัดก็จะเป็นชื่ออะไรไปไม่ได้เลยนอกจากวัดอุโมงค์ครับ คือวัดเนี้ยสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้ามังรายซึ่งพระเจ้ามังรายเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์มังรายถูกป่ะแล้วทีนี้ตอนนั้นพระเจ้ามังรายก็จะสร้างเมืองใหม่ใช่มั้ยก็เลยไปเชิญพระสหายก็คือพระรามคำแหงของแคว้นสุโขทัยแล้วก็พระงามเมืองของที่พะเยาก็คือเหมือนชวนมาแบบมาร่วมกันตั้งเขตอะไรเงี้ยแล้วก็ได้วัดตรงเนี้ยชื่อว่าวัดเวรุกัฏฐารามซึ่งตอนแรกเป็นชื่อนี้อยู่ยังไม่ได้เป็นวัดอุโมงค์ลักษณะเด่นของวัดนี้ครับคือต้นไม้มันเยอะแล้วคนน่ะไม่พลุกพล่านเลยใช่เป็นวัดสงบเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะร่มรื่นมากแล้วก็อากาศดีนะครับสงบบรรยากาศดีมันปลีกวิเวกได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากที่จะมา
ปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธิเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่น่ามามากซึ่งจริงๆอันนี้มันก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าวัดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองแบบคือวัดคามวาสีกับอรัญวาสีถ้าคามวาสีคือเหมือนแบบเป็นสายแบบวัดสายให้เรียนพระไตรปิฎกสายศึกษากับอีกวันนึงคืออรัญวาสีคือวัดสายแบบสงบที่จะให้คนมาปฏิบัติธรรมเป็นสายปฏิบัติกับสายเรียนเข้าใจป่ะซึ่งอันเนี้ยวันนี้ก็คือตอนแรกเขาสร้างรอบนอกเพื่อให้เป็นวัดที่เอาไว้ให้คนแบบเป็นในความสงบเอามาไว้ปฏิบัติอะไรเงี้ยว่าแต่ว่าประเด็นคือตรงโซนอุโมงค์เนี้ยไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ามังรายอุโมงค์เนี้ยเพิ่งมามีสมัยพระเจ้ากือนาก็คือเหมือนตอนนั้นมีพระเถระชื่อพระมหาเถรจันทร์ครับซึ่งท่านบอกเป็นพระที่แบบเขาเรียกว่ามีแตกฉานในเรื่องพระไตรปิฎกแล้วก็มีความรู้ปฏิภาณดีทุกอย่างมากแบบปกติท่านจะชอบอยู่แบบข้างนอกไม่อยู่จำที่ใดที่หนึ่งเป็นหลักพระยากือนาก็เลยสร้างโซนอุโมงค์เพิ่มให้เพื่อให้แบบให้ท่านสามารถมาอยู่ที่นี่แล้วก็แบบเป็นอุโมงค์เป็นแบบหลายทิศเพื่อให้แบบเดินจงกรมได้มีความเงียบสงบแล้วก็มีแบบมีแสงไฟอยู่ตลอดทางอะไรเงี้ยให้สามารถเดินจงกรมได้แล้วก็ข้างในตรงอุโมงค์เขาบอกจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปะแบบเป็นภาพสีน้ำมันอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นแบบเหมือนช่างฝีมือชาวจีนชาวไทยเนี่ยมาวาดไว้อะไรเงี้ยเขามีเร็วบ้างช่างหัวเขามองตัวเรามีเร็วบ้างอย่างเขาไหมจะนินทาริษยาเขาทำไมรีบแก้ไขชั่วของเราให้เบาบางแต่ที่เราเคยที่เคยพี่เคยท่องมาคือเห็นเขามีเร็วบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยเราจะเคยอยู่ในเดียวกันมาก็ได้ตอนเด็กๆอ่ะภาษาไทยมีสอนนะใช่ป่ะเขามีสอนตอนไหนไม่รู้เขามีสอนตอนเรียนภาษาไทยเราอ่ะคุ้นประโยคนี้นึกออกป่ะเห็นเขามีเร็วบ้างช่างหัวเขาเราก็จะเรียนรู้สึกว่าพออ่านนี้ถ้ามันไม่คุ้นกับที่เราเคยเรียนมาเลยเหมือนเราจำประโยคแรกแต่ว่าอันนี้เขากำลังจะสื่อว่าถ้ามีคนอื่นทำผิดบ้างอ่ะเราก็ช่างไปก็ช่างเขาไปแล้วเรามามองตัวเราว่าเรามีส่วนที่ไม่ดีแบบเขาไหมแล้วเรามาปรับทันก็แก้ไขได้ก็แก้ไขดีกว่าแต่ของที่เราเรียนมาคือยังไงนะก็ให้เลือกมองด้านดีๆบางคนเราก็เทาๆมีสีดำสีขาวแล้วก็ถ้ามันไม่ยากไม่ลำบากนักที่มันไม่เลวร้ายมากนะเกินไปเราก็พยายามเลือกมองด้านดีๆของเขาครับโอ้เกรดดีๆวันนี้ครับผมเกรดดีๆจากเตตะวันในวันนี้นะครับอุลิมรัตนะเรืองวัฒนาตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พระเจดีย์700ปีนะครับผมก็เป็นเจดีย์นะครับอย่างที่เห็นเป็นรูประฆังคว่ำนะครับผมก็ได้รับอิทธิพลมาจากแบบพม่านะครับเป็นแบบภูกามนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัยนะตอนแรกเนี่ยมาจากอิทธิพลแบบลังกาก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนถึงแบบภูกามแบบพม่าเป็นแบบปัจจุบันตอนนี้นะครับผมก็เป็นทรงระฆังคว่ำนี่อย่างที่เห็นนี่เลยนะครับครับผมแล้วส่วนตรงฐานเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบรูปกลีบดอกบัวนะครับผมอยู่ที่ฐานครับรอบๆเป็นกลีบบัวทรงยาวได้มาจากแบบเจดีย์มอญของพม่าเลยครับได้ต้นตำรับมาจากอย่างนั้นใช่จะเห็นได้ว่าตัวหนังสือที่เห็นข้างในก็คือตั้งแต่700ปียังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเลยถือว่าทำมาดีมากนี่เจดีย์โอเคเดี๋ยวเราไปเดินชมความสวยงามรอบๆกันดีกว่านะครับเจอตัวนี้อีกแล้วเฮราแต่เพื่อนก็ยังคงไม่คืนเงินก็เลยต้องเป็นไงทวงทวงยังไงเลยทวงแบบยังไงเลยทวงยิ่งยิ่งเลยเฮราตัวเฮราก็อาจจะการรีเสิร์ชมาก็คนพบว่ามันคือตัวลูกครึ่งระหว่างพญานาคกับจระเข้คือมีแบบมีขาเหมือนมังกรนิดนึงใช่ป่ะแล้วตัวปากอะเขาเป็นปากแบบแนวจระเข้ซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นสัตว์ในแบบแนวป่าหิมพานต์อะไรเงี้ยเป็นแบบมันเป็นตัวที่เฝ้าอยู่ตรงตีนเขาพระสุเมรุเนี่ยไม่ให้คนขึ้นไปรบกวนข้างบนอะไรเงี้ยเนี่ยแต่จริงตัวเฮราเนี่ย
ถ้าในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นตัวแมงดาเขาเรียกเฮราเหมือนกันแมงดาทะเลที่เป็นกลมๆมันก็มีหางลงมาอย่างเงี้ยเออนั่นคือเฮราเหมือนกันแล้วยิกไหมถ้าคือในทีเดียวก็จะไม่โดนไม่ยิกแต่ถ้าไม่จ่ายสักทีอันนี้แหละไม่อยู่เลยก่อนจะไปขอถามความรู้สึกหน่อยว่าได้มารายการเตะๆกับเตะตะวันรู้สึกยังไงบ้างครับเริ่มจากเริ่มเลยก่อนเดี๋ยวอาจจะทดสอบว่ามีสติดีก่อนนะโอเคถือว่ามีสติดีเป็นไงบ้างครับครับก็รู้สึกสนุกครับแล้วเป็นการเปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าปกติเนี่ยเราไม่ได้มาบ่อยๆแต่ว่าวันนี้ได้ความรู้เพราะว่ามากับพี่เตไงใช่พี่เตเขาอธิบายได้ค่อนข้างเคลียร์เลยแล้วก็แบบลึกจริงๆอ่ะเพราะว่าเพิ่งอ่านมาแล้วข้อมูลยังแน่นๆอยู่เขาเพิ่งเปิดสดใหม่คือจริงๆอ่ะที่นี่พี่ก็เคยมาแต่ว่ามากับญาติแล้วก็มาเดินเล่นเดินดูนี่แต่ว่าเราอ่ะก็จะไม่ได้อ่านอย่างนี้หรอกครับพอเราอ่านก่อนแล้วพอมามันเลยทำให้เราเห็นว่าข้อมูลในหนังสือในตำราแล้วเรามาเห็นของจริงอ่ะมันจะผสมผสานกันแล้วมันก็จะเหมือนแบบมันเห็นภาพชัดเจนขึ้นเนี่ยแบบเอ้ยอ๋อนี่ไงรอยแตกที่เขาบอกอ๋อนี่อันนี้มันดีอย่างนึงตรงที่เราได้อินกับมันมากขึ้นมาถึงคิวของผู้ชนะจากโครงการ Wall Street English Smart Gen 2020กันบ้างครับครับผมรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มารายการเตะๆกับเตะตะวันวันนี้ครับก็จริงๆนอกจากเรื่องความรู้ที่พี่เตให้แบบทุกวัดเลยแล้วก็แบบทุกสถานที่ต่างๆคืออย่างเวลาเรามาปกติอะเราก็จะไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์อะไรขนาดนั้นก็เดินเล่นเดินทำบุญปกติแล้วพอได้รู้มันก็เขามีอะไรลึกๆในศิลปะต่างๆเขาก็ฝากไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากความรู้ที่เราได้รับก็เรื่องของความกล้าได้มาลองคุยกับฝรั่งด้วยเมื่อเช้ารอไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เริ่มฝึกสักทีแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าจริงๆเราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษอะเมื่อไหร่ดังนั้นมันก็เหมือนเป็นการแบบเรียนรู้เพื่ออนาคตที่ดีของเราใช่แล้วดูได้เพื่อนตอนที่เราเจอเขาข้างล่างแล้วขึ้นไปเจอบนดอยสุเทพแล้วก็ยิ้มแย้มกันถ่ายรูปกันเนี่ยก็เลยก็เป็นการผูกมิตรใหม่ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Wall Street English Secure Your Future ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Wall Street English ทุกสาขานะครับหรือผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage Wall Street English ครับหรือโทร1211ครับขอบคุณปื้มบุรินทร์และขอบคุณกรณรัตน์มากๆนะครับครับผมวันนี้ที่มาเที่ยวกับพี่ที่มาฟังพี่พูดปกติไม่ค่อยมีใครฟังเลยขอบคุณพี่เต้ด้วยครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่เต้ไปเยอะมากๆเลยแล้วก็พี่ก็ได้ความรู้จากอินเทอร์เน็ตใหม่ทีมได้จาก Google มาเป็นการกันกองให้เราอีกทีแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยเพราะปกติไม่ได้พูดหรอกเรา3คนเครียดกันเลยว่าแบบภาษาอังกฤษจริงเหรอใช่วันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษให้เยอะครับWall Street English Secure Your Future โทรเลย1211วันนี้นะครับทางทีมงานเรามาถึงที่เชียงใหม่ก็เอ้ยสอบถามทางคนที่เติบโตเจ้าถิ่นหน่อยที่เติบโตเกิดที่นี่เรียนที่นี่ก็เลยถามเอ้ยชาวเชียงใหม่อาหารเช้าเรากินอะไรกันดีอะไรเงี้ยต้องได้คำตอบแบบโอ้โหร้านเด็ดนี้นี้แน่นอนพี่แต่ว่าสิ่งที่คือปื้มเทคถามซึ่งเราก็จะกล่าวว่าปื้มเราวิ่งไปถามแม่ ใช้เวลาแป๊บนึงแล้วเราก็เลยเอ้ยงั้นรอไม่ได้เราก็เลยออกจากสนามบินมาแล้วพอถามไปปื้มก็พิมพ์ต่อมาว่าพี่เตมันมีหน้ากอง ที่ตรงสนามบินหน้ากองบินมีร้านโจ๊กชื่อเลยนะโจ๊กต้นมะยอมว่าอันนี้นึกแป๊บนึงไปอย่างเร็วเลยแต่ว่าตอนเอารอเอาแบบนี้พี่เตคือเป็นคนไม่อ่านแน่ฝากภาระมาละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมื้อกลางวันจะให้ปื้มแก้ตัวอีกครั้งด้วยการที่เราจะแบบอยู่ดีเราจะแบบผ่านตรงไหนจะบอกปื้มแถวนี้อะไรอร่อยเลยตรงโรงแรมนั้นปื้มต้องตอบให้ได้แล้วพาไปเลยเดี๋ยวไปกันลองของเจ้าถิ่นเดี๋ยวติดต่อแม่ไว้ก่อนแม่ที่อยู่สายตลอดเวลาปื้มบอกแม่ห้ามวางสายนะฮัลโหลครับมื้อโทรมาบอกว่าต้องพูดภาษาอังกฤษเยอะไหมอ่ะอันนี้เมื่อดังอะไรบอกว่าให้กรเนี่ยบอกไปแล้วนี่ไงว่าถ้าเกิดว่ากรพูดเยอะแล้วปื้มพูดน้อยก็ให้ตัดกรออกให้น้อยเท่าที่ปื้มพูด